ไอ้สมไอ้นั่นมันขัดขืนแล้วแหกปากร้องผมรำคาญผมเลยยิงมันไอ้สมมันทำถูกแล้วน่ะอย่าไปเสียดายชีวิตชาวบ้านมากกว่างานของเราเซ่คุณธรรมนูนกำนันคิดคนละอย่างกับผมความโหดเหี้ยมของไอ้สมจะทำให้สะเทือนขวัญของชาวบ้านแล้วถ้าตำรวจแหกกันมาปราบกำนันกับผมจะเอาแผ่นดินที่ไหนมาซุกหน้าปอดแหกไปได้ดาบไว้สายของเราคอยส่งข่าวให้เรารู้ทุกระยะอยู่แล้วกำนันไอ้สมกับไอ้อันนั้นชุดโฮสเทลรถทัวร์ไปข่มขืนด้วยปล่อยให้มันหนีไปได้พัดโถยแสบทั้งคู่ถ้าอีนั่นมันจำหน้าพวกมึงได้มีเดือดร้อนไปทั้งก๊อกแล้วรอยให้มันรอยนวลไปได้ยังไงวะไอ้สมผมเพลียแล้วก็หลับไปงีบเดียวครับเรื่องอะไรกันครับคุณพ่อลูกธัญญามานั่งนี่สิลูกมีเรื่องอะไรเหรอคะเข้าใจผิดกันนิดหน่อยลูกขอโทษที่อามาเสียมารยาทในบ้านของหนูอ๋อนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอคุณธัญญาไปสุราษฎร์ค่ะหนูไปนะคะโชคดีนะจ๊ะร้อยเวรอยู่ออกตรวจท้องที่มีอะไรรอในดาบเขาสิเขารักษาการแทนรอให้ในดาบเขาตื่นซะก่อนตื่นกี่โมงไม่รู้แล้วแต่อารมณ์ใครบุกรุกเข้ามาทำลายความสงบบนโรงพักโม่จับมันยัดใส่กล่องเดี๋ยวนี้ครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับผมกลับไปหน้าที่ฟันมาติดคุกใช่ไหมเก็บซะซองเดี๋ยวก็ติดคุกเหมือนฝันอ
มูครับผมช่วยสงเคราะห์ให้นายดาบไปนอนฝันต่อข้างในหน่อยครับผมที่ให้พอมันเดินออกมาพ้นชายคาร้านมึงโฉบเข้าไปเลยทะเบียนข้าจะขับรถพลิกอัพดัตสันสีแดงหมายเลขทะเบียนน6505ของคนร้ายกำลังวิ่งออกไปทางปากคิวทราบครับเป็นอย่าทำผมเลยครับพ่อผมกลัวเลยครับอย่าแห่งซวยของเองไอ้เวทไอ้สมถูกยิงทิ้งไอ้อันถูกจับเป็นช่วยไม่ได้ใครจะไปนั่งเทียนรู้ว่าคนหนึ่งตายแต่ไอ้คนรอดค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะเวนี่ดีนะที่อันมันเชื่อผมแกล้งทำเซอร์ไม่ได้การอะไรทั้งสิ้นใครอันมันถูกซ้อมละจ๊ะไม่รู้สิสารวัตรเชิดชัยไม่เคยซ้อมใครเอ็งรู้ได้ยังไงวะผมเคยถูกสารวัตรจับมาคนหนึ่งแล้วหาทางประกันตัวไอ้อันออกมาแล้วเก็บซะมันก็หมดลึกคดีอุกชะกันอย่างนี้มันยากนะกำนันมือปราบคนนี้ไม่เคยให้ใครประกันตัวแน่นอนเป็นหน้าที่ของคุณคุณธรรมนูญผมจะพยายามนายฉันจะลองเสี่ยงดูผมเสียใจที่ให้ประกันตัวไม่ได้ครับผมขอร้องเป็นกรณีพิเศษสักครั้งครับคุณก็รู้ดีว่ามันเป็นคดีอุกชะกันแค่ไหนคุณธรรมนูญคุณกับพวกเลิกคิดช่วยโจรได้แล้วหมดสมัยที่จะสร้างอิทธิพลมืดสักทีเรามาเป็นมิตรกันดีกว่าผมไม่ยิ่งใหญ่เหมือนขนาดสารวัตรเข้าใจหรอก
เพียงแต่สงสารครอบครัวไอ้อันมันเออแล้วครอบครัวคนอื่นที่ถูกไอ้พวกนี้มันฆ่าคุณเคยคิดสงสารเขาบ้างไหมผมบอกนายแล้วนายก็ไม่เชื่อผมผมรู้จักประวัติสารวัตรมือแดงดีไม่เคยยอมใครนายสบายใจได้เรื่องไอ้อันผมจัดการมากันแล้วค่ะเสื้ออะไรมาฝากพ่อบังลูกเยอะแยะเลยค่ะมีอะไรบ้างกุ้ยฉาบหอยนางรมที่คุณพ่อชอบแล้วก็ยาเส้นค่ะเหมาะเหมาะมากอ่านข่าวเรื่องรถทัวร์ถูกปล้นหรือยังคะคุณพ่ออ่านแล้วลูกมันทารุณเหลือเกินนะคะคุณพ่อยิงทิ้งผู้โดยสารแถมยังฉุดโฮสเตสสาวไปข่มขืนอีกค่ะอย่าไปสนใจเรื่องเลวร้ายเลยลูกไปอาบน้ำไปจะได้กินข้าวไปสิค่ะคุณพ่อผมไปก่อนนะครับให้เรียบร้อยนะเว้ยไว้ใจนะครับพาสนิททั้งโรงพักเลยจะไว้ไอ้อันผูกคอตายอันตายก่อนที่จะถูกแขวนคอครับสวัสดิ์เป็นไปได้เลยครับคนที่ผูกคอตายจะไม่กินยาพิษก่อนผูกคอตัวเองหรอกครับหมอแล้วก็พูดส่งเดชผมว่าไอ้อันกินยาพิษแล้วกลัวไม่ตายเลยผูกคอตายเป็นการประกันว่าตายแน่ๆตามความเป็นจริงน่าจะเป็นการฆาตกรรมเพื่ออำพรางคดีมากกว่าบนโรงพักนะครับหมอใครจะกล้าล้วงคอตำรวจอย่างผมจะสอบสิบเวรกับตำรวจอีก2คนหรือยังวะหลับยามเพราะความง่วงหรือว่าเอาละครับหมอช่วยบันทึกการชันสูตรพลิกศพแล้วส่งรายงานให้ผมด้วยนะครับครับป่ะสวัสดีครับสายรุ้งเป็นแฟนผมเองครับสวัสดีครับยินดีที่รู้จักนะครับเอออยู่ประจำที่นี่มานานแล้วเหรอครับ4ปีแล้วค่ะเออครับโชคดีนะครับผมขอตัวก่อนสายรุ้งหมออยู่ไหมอยู่เข้ามาก่อนสิขอบใจจ้ะใครป่วยล่ะครับไม่ได้มาหาหมอเองคุณพ่อไม่ค่อยสบายจะมาตามหมอไปดูอาการหน่อยค่ะผู้หญิงคนนั้นเป็นใครธัญญาลูกสาวคุณธรรมนูญที่ไปประกันตัวไอ้อั้นป่ะรีบป่ะนี่เธอตำรวจคนนั้นเป็นใครอ่ะพันตำรวจตรีเชิดชัยธำรงวิทย์เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ไอ้มือแดงสวัสดีครับมีอะไรกำนันโฉมนำชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกับญาติของอั้นเขียนป้ายเดินขบวนประท้วงสารวัตร
กล่าวหาว่าสารวัตรซ้อมอั้นตายในห้องขังแล้วจับแขวนคอเพื่ออำพรางคดีครับปัดศพอ่ะนี่กระดาษเอาไปแจกให้เราทั่วขอให้ทุกคนแจกกันออกไปลงลายมือเซ็นชื่อเป็นพยานให้กับผู้ตายผมจะได้นำเสนอผู้ว่าและผู้กำกับว่าพวกเราไม่ต้องการตำรวจโพสต์อยู่ในท้องที่ของเราเรื่องมันเป็นจริงหรือจ้าก้อยอั้นมันตายในกรงขังจริงๆคุณตรามท่ายางไม่รู้จักน่าสงสารในอันนะครับเรื่องมันเป็นมายังไงคะผมกลับมาจากตรวจท้องที่กับหมวดศักดิ์พอถึงโรงพักก็เห็นอันตายคาห้องขังซะละงั้นฉันกลับก่อนนะคะครับเชิญกำนันมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำร้องเรียนไหมนี่ครับรายชื่อต่างๆของสาวบ้านที่ลงรายมือไว้เป็นพยานให้ลงโทษทางวินัยพันธบตรีเชิดชัยธรรมรงวิทย์ผมขอความเป็นธรรมจากท่านเพื่อลูกบ้านของผมด้วยครับผมจะส่งเรื่องของชาวบ้านกับกำนันและผู้ใหญ่ร้องทุกข์ไปยังหน่วยเหนือให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนคุณเชิดชัยโดยเร็วที่สุดเพื่อความเป็นธรรมขอบคุณท่านผู้กำกับแทนญาติของผู้ตายและชาวบ้านของผมไว้ในที่นี้ด้วยครับได้โปรดให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ใหญ่บ้านอย่างผมที่รับราชการมานานจนเป็นที่รักใคร่นับถือของชาวบ้านด้วยนะครับในฐานะที่ผมเป็นผู้บังคับบัญชาของคุณเชิดชัยผมจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายขอให้ไว้ใจคุณเชิดชัยครับผมคุณมีหลักฐานอะไรแสดงว่าคุณบริสุทธิ์ไหมมีครับที่หมอวิทยาสารวัตรมีความคิดเห็นยังไงถ้าหากว่าถูกย้ายหรือโดนปลดผมบริสุทธิ์ผู้ใหญ่คุณจะให้ความเป็นธรรมแก่ผมสารวัตรมีหลักฐานอะไรแสดงว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จากการชันสูตรพลิกศพของผู้ตายดูว่าสารวัตรถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยล่ะค่ะพ่อเขาดาวสูงนะดูพ่อเกรงกลัวกำนันกับผู้ใหญ่มากใช่ไหมคะรู้มากคิดมากนะลูกไม่ใช่เรื่องของเด็กสารวัตรรู้สึกยังไงฮะที่ชาวบ้านให้สมญานามว่าไอ้มือแดง ชื่อผมเชิดชัยครับผมขอตัวก่อนครับเย่ครับมีอะไรเหรอครับรู้ใช่ไหมว่าในอั้นตายด้วยเหตุใดธัญญาผมไม่ทราบก็นักเลงต้องรู้เชิงนักเลงด้วยกันคุณพ่อคะสงสัยอะไรพ่ออีกล่ะรู้ทราบนะคะคุณพ่อว่าคุณพ่อเป็นคนไปประกันตัวในอั้นก่อนในอั้นตายเพื่ออะไรคะคุณพ่อพ่อเกรงอิทธิพลของกำนันโฉมกับผู้ใหญ่มิ่งใช่ไหมคะธัญญาฟังพ่อก่อนลงสีลงเลือดของเราอยู่ในเขตของกำนันกับผู้ใหญ่มิ่งเขานะลูกพ่อจำเป็นจำเป็นจนกระทั่งยอมเป็นพวกกับไอ้คนชั่วเหล่านั้นเหรอคะคุณพ่อธัญญาจะไปไหนนายครับอย่าวิตกไปเลยถ้าหากเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมาถึงตัวนายเมื่อไหร่ไอ้เว้ยขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวไอ้ชัดมีอะไรใช่ผมพ่อเอ็งส่งมือปืนปลายแถวไปเก็บไอ้หมอวิทยาได้เลยทันทีครับพ่อระวังนะเว้ยชัดพยายามจัดหามือปืนจากที่อื่นเสร็จแล้วเก็บไปซะเลยเป็นการกลบหลักฐานไว้ใจกันเนาะ
ไปก่อนนะพ่อเองไปไกลฉาดมาด้วยครับไอ้มือได้มันจะดำไปกว่ากำนันอย่างกูได้ยังไงวะเมื่อหลักฐานมันถูกทำลายสิ้นไปถ้าจะมาแล้วมั้งผิดถนัดครับสารวัตรคุณธัญญานะแปลกไม่เคยมาถึงนี่เลยเนี่ยเชิญครับคุณธัญญาค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญนั่งครับสารวัตรสวัสดีมีอะไรผมรับใช้เลยครับเรื่องของคุณพ่อค่ะคุณพ่อของคุณมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับผมเลยครับไม่มีแล้วค่ะแต่ดิฉันเกรงว่าสารวัตรจะเข้าใจผิดเรื่องที่คุณพ่อขอประกันตัวอั้นเมื่อวันก่อนนะคะอ๋อเรื่องหน้าเหรอครับที่จริงก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ครับคุณพ่อของคุณทำไปเพื่อจะช่วยในอั้นแต่ผมไม่ยอมให้ประกันมันก็เพียงเท่านั้นแหละแต่ดิฉันเกรงว่าสารวัตรจะเข้าใจผิดคิดว่าในอั้นเป็นเด็กของคุณพ่อแต่ความจริงแล้วในอั้นกับในสมเป็นเด็กของกำนันขอให้สารวัตรเข้าใจด้วยนะคะกำนันมาขอร้องให้คุณพ่อเอาโฉนดมาประกันตัวในอั้นคุณพ่อเกรงใจกำนันก็เลยทำตามค่ะครับผมเข้าใจแต่จะเป็นใครก็ตามที่ทำผิดกฎหมายผมจับไม่ไว้หน้าผมขอตัวก่อนนะครับรับประกันตัวสักเชิญครับดาบไว้นายกำลังตำรวจไปคุ้มครองหมอวิทยาที่โรงพยาบาลด้วยนะครับผมคุณธัญญาจะกลับเลยเหรอครับจะไปหาสายรุ้งที่โรงพยาบาลค่ะแล้วไปเอายาให้คุณพ่อด้วยมันก็ไปทางเดียวกันเชิญครับเปลมาหาหมอเข้าห้อง ICU เร็วค่ะนี่ใครช่วยเอาเปลไปหาหมอมาทีเร็วปลอดภัยแล้วสายรุ้งธัญญาหมอหมอวิทย์ทำใจดีๆไว้สารวัตรกับหมวดมาช่วยหมอกับเธอแล้วจ้ะโธ่หมอว .1 เรียกว .3 ให้สกัดคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์วิบาก2คันทุกจุดทราบระเบียบคุณสักตาผมมาOh!
ผมสั่งคุณว่าไงนะให้นำกำลังตำรวจอารักขาหมอวิทยาด่วนครับผมแต่หมอตายก่อนผมไปถึงเร็วมากสีทาอยู่ในครัวค่ะคุณพ่อคะมีอะไรเลยท่าทางถึงได้ตื่นเต้นหนักหมอวิทยาถูกยิงทิ้งซะแล้วค่ะหมอวิทยาใช้มึงทีไรเกือบซวยทุกทีมันก็เหมือนกันนาพ่อไอ้พวกนั้นมันก็ตายไปแล้วกูให้มึงเก็บมันในตัวเองไม่กลายเป็นไอ้สารวัตรนั่นไปได้วะกูสงสัยจริงๆมันรู้ได้ยังไงคำนั้นดาบไว้มานวดเหตุบังเอิญนะกำนันไอ้ชาร์ตไม่ผิดหรอกดีแล้วที่ไอ้ชาร์ตไม่รวมอยู่กับพวกนั้นด้วยไม่งั้นตายเรียบเท่ากับพวกเรายืมมือตำรวจฆ่าพวกมันทั้งหมดหลวงแกดีจังหวัดชาร์ตกำนันผู้ใหญ่เกลือกำลังจะเป็นนอนใครว่าจ่าลูกสาวในธรรมนูญยาตัวมึงแย่ไปด้านหลังเลยขอพิสูจน์ว่าระวังเดือยมึงกับกูใครจะเหนือกว่ากันไอ้เวทพ่อทั้งลูกจัดเด็กมือดีด้วยผมด้วยนะคุณตาไอ้ยักษ์ครับผมมึงจัดมือปืนให้ผู้ใหญ่อย่าให้พลาดหรือวะครับเจ้านายคุณพ่อถอนตัวจากพวกมันวันหนึ่งท่านอาจถูกพวกกำนันเล่นงานก็ได้กฎหมายคุ้มครองคนดีเสมอดิฉันอุ่นใจที่สารวัตรเข้าใจในตัวของคุณพ่อค่ะท่านเป็นผู้คอยดูแลคุณพ่อผมด้วยเอ๊ะสารวัตรเจ็บกับเวทด้วยเหรอคะผมเคยจับเขาเข้าคุกมาแล้วครั้งหนึ่งที่ภูเก็ตลบคุณยินดีนะ
ไปได้เวลาแรกแล้วกลับไปเถอะอ้าวยังก็เพิ่งแตกรังมาเชียวไปไหนมาโมโหใครมาจะทานข้าวด้วยไปพบสารวัตรมาค่ะหนูกับสารวัตรน่ะเกือบตายไม่รู้มือปืนที่ไหนขี่มอเตอร์ไซค์ลอบยิงหนูกับสารวัตรแล้วสารวัตรล่ะคุณหนูกลับไปโรงพักแล้วเรื่องนี้ผมจะเอาชีวิตไอ้นั่นมาทำขวัญคุณหนูให้ได้ไปก่อนละครับนายเอเวจะไปไหนนะผมนัดกับเมียผู้ใหญ่มิ่งไว้ไม่เกินพรุ่งนี้รู้นะว่าใครดักยิงคุณหนูจะได้ไปบอกผัวเธอไม่ยิงกระบาลผมมาสิไม่มีใครตามมาแน่นะที่ข่าวว่าในธรรมนูญกับลูกสาวเอาใจเอาขังพวกเราใช่ไหมพี่ต้องรู้สิใครบอกเพียงแต่รู้ว่าสารวัตรถูกกรอบจริงในขณะที่ไปพบกับคุณธัญญาตายโหงไปทั้งคู่แล้วมั้งที่ไหนได้มือฉันเลวได้ข่าวว่าถูกไอ้สารวัตรนั่นยิงทิ้งไปสองหนีไปได้หนึ่งเด็กใครมือฉันสว่างพี่มิ่งนี่สิให้ไอ้เสียบกับพวกไปดักยิงอีนางธัญญาเพียงคนเดียวทีหลังให้ผัวเธอจ้างชู้สิจ้ะรับรองโป้งเดี๋ยวจอดเก่งใจมากเลยเชียบไอ้เว้ยข้าไหวจอมขมรู้นี่มันใครวะน่ะอ้าวเฮ้ยศพใครวะน่ะไอ้เชียบพี่ปอดแผลไปได้บัดซบหักเหลี่ยมกันชัดๆไอ้มือแดงสายรายงานมาแล้วครับว่ามือปืนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ยิงสารวัตรกับคุณธัญญาวันนั้นน่ะถูกเก็บไปแล้วรู้ไหมมันเป็นใครหมดมันชื่อไอ้เฉียบเด็กของผู้ใหญ่มิ่งฝีมือใครเขาลือกันว่าสารวัตรครับชื่อหอมจังเลยใครนั้นดันตัดหน้าผมไปได้
คงโดนเสียดมอแล้วสิท่าถึงได้ลือว่าเป็นผมผิดที่นั่นครับมันถูกปักอกด้วยมีดโบวี่ครับสารวัตรเกือบทะลุหลังแถมแขวนป้ายคำขวัญไว้ซะด้วยศพมันอยู่ไหนส่งไปเยอะผู้ใหญ่มิ่งถึงในบ้านเลยครับไอ้เวทสารวัตรศพไอ้ยุบไอ้เวทไอ้เจ็บผมเองทำไมถึงต้องฆ่ามันมันดักยิงคุณธัญญาวันที่ไปกับสารวัตรรู้ได้ยังไงว่าเป็นไอ้เจ็บมันนี่เมียผู้ใหญ่ไม่บอกผมสารวัตรครับผมขอสารภาพอะไรบางอย่างกับสารวัตรเกี่ยวกับไอ้อันว่ามาผมเป็นคนบุกขึ้นไปฆ่ามันในบนโรงพักเพราะนายมีพระคุณกับผมมากผมต้องทำเพื่อนายพ้นผิดแต่ทิ้งความผิดให้กับอ้วจะเป็นข่าวอื้อฉาวผมยอมรับผิดทุกอย่างเพื่อให้นายผมหลุดออกมาจากแก๊งอิทธิพลของกำนันผู้ใหญ่มิ่งและตรังโดยมีดาบไว้เป็นสายรู้จักกับมันดีแล้วไอ้ตรันผิวเผยครับผมรู้ข่าวมาว่าอีก3วันมันจะมางานเลี้ยงของกำนันเพื่อติดต่อค้าของเถื่อนเอาละเวทว่าขอบใจที่ลือพูดความจริงแต่ความผิดของลือที่ขึ้นไปฆ่าไอ้อันบุโรพักว่าให้อภัยไม่ได้แต่ถ้าหากลือให้ความร่วมมือกับทางการโทษหนักก็จะเบาบางดับไว้ว่าขอร้องลืออย่าไปมั่วสุมกับนันโฉมและผู้ใหญ่มิ่งอีกนะรักศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจซะบ้างนอกเวลาราชการผมจะไปไหนก็ได้ลือรู้ใช่ไหมว่ากำนันกับผู้ใหญ่นั้นเป็นพวกมิจฉาชีพสารวัตรก็ออกหมายจับสิว่าจับแน่ว่ารู้มานะดาบไว้ว่าลือคอยเป็นสายกับพวกนั้นรวมทั้งไอ้ตรันท่ายาที่เป็นจอมวงการอยู่เบื้องหลังเรามีเจ้ามืออยู่แล้วตัวอะไรวะดีฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยตำรวจตกงานมาโน่นแล้วเว้ยโอ้ยอย่างร้อยบอกเอ็ดถึงพันด้วยน่าสงสารหอยทอดจานกินหอยแว่เล่นหอยยาวชอบมีอะไรไหมสาราวัตรไปพี่เราไปจะลงเท้าไว้สะอาดด้วย
ฝากไว้นานๆดอกเบี้ยทบต้นนะเว้ยเฮ้ยครับขอบคุณครับเกิดอะไรขึ้นครับสวัสดิ์ไอ้ฉากมาลองดีผมคุณช่วยติดตามดูพฤติการของพวกมันย้อนคลาดสายตาครับผมอย่านะพี่ฉัตรขอพี่กอดหน่อยนะอย่าอย่ากอดฉลาวนะอีกไม่กี่วันพี่จะให้พ่อมาขอฉลาวแล้ววันนี้ขอก่อนเถอะนะไม่มีทางข้าบอกฉันก็ไม่ได้เห็นนางไม่ยอมเอาไปนะเอาไปช่วยด้วยช่วยด้วยมีแล้วเบาๆนี่ก็ฟองสบู่อะไรก็พูดมึงว่ากำลังเขาได้เขาเข็นออกไปสิไอ้ชิปช่วยด้วย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 พี่คุณมาช่วยด้วยตามเข้าไปแล้วช่วยหนูด้วยอีฉาบมาแป้นหนูค่ะไปรอที่รถฉลองวันนี้ไปหมดแล้วฉลาวจะไปไหนต่อไปบ้านพี่ทวนค่ะนั่นแน่พระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยละโว้ยพวกเราผมทำอะไรฉลาวเมื่อคืนปลุกแซกอีเหลามันนะสิสะกิดใจมึงมากนักเหรอไอ้ทวนขอบคุณมวลคุณธัญญา
ที่มาช่วยผมตามสบายทุกคนตันเต็มที่เลยนะสวัสดีครับทุกท่านโอ้นายดาบผู้ยิ่งใหญ่เชิญเชิญตามสบายเอาอะไรขอบคุณครับเป็นเช้ายื่นใบลาพักร้อน7วันผมรู้ใจเวทว่าดาบไว้เป็นสายให้พวกนั้นความจริงงานวันนี้มันน่าสนุกกว่านี้ขาดสมาชิกไปคนหนึ่งไงไม่มาวะกำนันถามไอ้เวทมาดูสินายไม่สบายเลยผมมาแทนของเป็นโรคเอดละมั้งแลว่าที่ลูกเคยมาแทนนะน้องปันไว้เคี้ยวข้าวดีกว่านะไอ้ช็อตเฮ้ยพอๆเราขับปากนิดหน่อยถึงจะฉาบปากกันเถอะละนี่งานของกูนะโว้ยห้ามมีเรื่องจะโดนจับนะผมว่าเวทอาจจะเจ็บตัวแน่ๆคงไม่หรอกหมดเวทมันใจเย็นพอพอให้มันคอยสืบข่าวอะไรบางอย่างให้เราไม่มันถอยมางั้นไกลไปเอาไปสวัสดีดูนั่นสิสะกดรอยตามไม่ชายกับพวกมันมันต้องหลบเอาไปทำวีรกรรมอะไรสักอย่างใช่เนี่ยไปต่อร้านเจ๊กิมลังก่อนไปจับมือนะพี่ลุกขึ้นนอนก่อนนะปิดประตูด้วยนะพี่เช็ดรถเสร็จแล้วก็จะนอนเหมือนกันจ้าจะเอายังไงกับคุยชัดกูจะแสดงบทรักกับน้องสาวมึงให้ดูให้มึงดูได้เป็นขวัญตานะเสียไอ้ทนเอากูไปอะไรกูมึงต้องตายมึงดูไส้เต็มตานะไอ้ทวนอย่าอย่านะเว้ยไอ้สัตว์ลุกมาเกิดหยุดนะกูบอกว่าอย่าไอ้อย่าเอาสิมาให้ลูกผู้ชายปล่อยกูเซ่ไอ้โถ่ไอ้ไม่เป็นไรนะสายลุงไม่ค่ะพี่สาวหมดทวนตามผมมาผมไม่เคยพินัดกับใครแต่ว่าของครบตามเมียพยาติดต่อนะไม่ขาดรับรองแหมเงินตั้งมากมายต้องจ้าถึงจะปลอดภัยจริงไม่เสียจริงแน่น้องจ่าสักอย่างหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วผมเห็นต้องลาแล้วครับอ๋อเสียผมลาก่อนนะครับลาแล้วครับจะลืมกลับมาไว้รับเปอร์เซ็นต์จากครับครับครับขอบคุณล่วงหน้านะครับขอบคุณผู้ใหญ่ไปกับผมแวะทำธุระซะเลยนะตอนรู้ใจผมจริงหน้าคนไอ้เวทมันจะรู้ไหมนะว่าพวกเรารู้เรื่องเจ้านายมันหมดแล้วเฉพาะไอ้เวทดูมันก็ซื่อสัตย์กับเจ้านายของมันอ
พี่ชัดนายยิงมาพี่ตำรวจตำรวจเร็วเร็วพ่อคุณอยู่ไหนไอ้ชาเป็นอะไรวะถูกยิงมาครับใครยิงมึงไอ้ชาไอ้สารวัตรเชิดชัยที่ไหนบ้านไอ้ทวนร้อนกูอีกละคราวนี้ไอ้นายตำรวจนั่นมันจะต้องตามมาถลกหนังหัวมึงแน่ช่วยผมด้วยพ่อมึงต้องรีบหนีไปอยู่กับผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ไปสินั่นเชิญที่นี่หน่อยส่งตัวลูกชายกับกำนันออกมามอบตัวซะดีๆมันไปทำผิดอะไรหรอครับอย่าเล่นลิ้นนะกำนันบุกเข้าไปเลยนะก็โดนก็หาบุกรุกละสิไอ้ทุนมีหมายค้นมาหรือเปล่าเรากำนันน่าจะให้ความร่วมมือเหรอครับดีไหมครับคุณเอาโกนไปไอ้คนทำไมครับไปเร็วเฮ้ยสาวละไปเจ้าสุภาพสตรีนะแผ่วเบาหน่อยสิไปสิคนสวยฉลาดจริงเอาตัวไปขึ้นรถไปนายผมกับคุณธัญญาถูกไอ้ตรันกับผู้ใหญ่ลักตัวไปแล้วครับงั้นแยกกันไปเว้ยแล้วพบกันนะโชคดีครับสารวัตรกี่โมงแล้วดาบ 8:30 เหลือเวลาอีกตั้ง3ชั่วโมงครึ่งถ้ามันผิดนัดแล้วก็เบี้ยวมันซะเลยดีไหมเล่าชาดีมากเราได้ของกลับแถมได้ของฟรีกำไรสองต่อแบ่งกันสองคนสบายไปเลยไม่เลวกำนันขมองใสเสมอแต่อะไรตันท่ายางมันเขี้ยวยาวนะกำนันก็ใช้ไอ้นี่ระเบิดเขี้ยวมาทั้งคู่เลยจะดีมากเว้นผู้ใหญ่ไว้คนนะกำนันเลี้ยงได้เหรอเวลาขอส่วนเปอร์เซ็นต์ให้จ่ามันขัดทุกครั้งงั้นโยนทะเลให้ไอ้หลามมันแล้วยึดเมียมาครองเซ้ยขอโทษที่ต้องทำให้คุณธรรมนูญต้องลำบากนิดหน่อยไอ้การเอาตัวห่างจากผมเนี่ยคุณน่าจะรู้ว่ามีโทษสถานไหนใช้ลมปากบอกเขาสิผู้ใหญ่ตายเหมือนหมาสิได้ข้าวสุกที่ฉันเลี้ยงแกมาหมามันยังรู้จักกระดิกหางเข้าหาเมื่อเจ้าของมันให้กินเพียงน้ำข้าวแกมันเลวยิ่งกว่าหมาทำคนไม่มีทางสู้เฮ้ยขอสงวนใบหน้างามๆเพราะจมูกของกูจิ้มแกงเอาทว่าผู้ใหญ่ในตรันพูดเนี่ยค่อยน่าฟังหน่อยอย่าไปยอมมันลูกหนูยอมหนูพูดถูกใจฉันดีขอเสนอมีอย่างเดียวสำหรับผู้หญิงที่น่ารักอย่างหนูคือเป็นเมียฉันแล้วจะสบายอย่าไปยอมเขาลูกคุณพ่อหนูโตแล้วนะคะน่านต้องอย่างนั้นมีลูกเขยที่สูงสง่าหน้าถึงอย่างผมแล้วคุณพ่อสบาย
ยังไม่ใช่เวลานี้ในตรันตามประเพณีโอเคไอ้ชอดพ่อมึงนัดเอาเงินมาให้เที่ยงตรงเอาของออกมาเงินพร้อมหรือเปล่าเงินอยู่ในนี้แล้วเฮ้เปิดของดูสิรู้จักทางเดินแถวนี้ดีใช่ไหมเลยทางแยกข้างหน้าแล้วขึ้นเนินไปนิดเดียวก็ถึงเขตของนายตันแล้วครับสารวัตรคุณศักดิ์ถ้าไม่จำเป็นจนสุดวิสัยจะเป็นให้ได้ครับและอย่าลืมนะว่ายเวทมาเป็นพวกเดียวกับเราแล้วทวนกับหมวดย่าไปทางนู้นทำอะไรกันล่ะอ๋อคิดจะหนีกันอย่างนั้นนะฮะเปล่าปวดท้องฉี่อ่ะแกมาได้หน่อยสินะพี่รักไม่มีทางฮะวิ่งแยกไปจัดการผู้ใหญ่นี่เขาจะตามไปตามตีครับเอาไงดีหมดพยายามลองรอบใหญ่วิ่งจับเป็นให้ได้เว้ยยิงปะทะให้ที
่งปืนมาสิ่งลึกลับที่ผู้ใหญ่ไอ้ล้อมึงดักอยู่ตรงนี้นะไปแล้วกำนันนะถูกแกไปแล้วล่ะพี่ตามกูไปแล้วเฮ้ยเอ็งสองคนดักเข้าอยู่ทับเพ่Ugh.